เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดวิญญาณทหารขเมรเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของพี่หน่อยพี่สาวของผมเองครับย้อนกลับไปในปีห้าสผมกับพี่หน่อยแล้วก็คุณแม่ไปเที่ยวที่กัมพูชาด้วยกันเราสามคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกพนมเปนก็ทันสมัยดี มีตึกรามบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะผู้คนก็มากมายคนที่นี่ล้วนน่ารักดีคล้ายกับเมืองไทยเลยอาหารที่นี่ก็คล้ายกับบ้านเราแต่อย่างที่เรารู้กันว่าเมืองหลวงแห่งนี้เคยเกิดโศก,กนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเขมรด้วยกันมาแล้วเรามาถึงพนมเปญก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เข้าพักในโรงแรมเลยห้องเรานอนกันสามคนผมกับคุณแม่นอนหลับสบายดี แต่พี่หน่อยนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาพี่หน่อยเป็นคนมีสัมผัสพิเศษครับเป็นคนฝันแม่นมากบางทีก็แม่นจนน่ากลัวเพราะมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมาแล้วพอตอนเช้าพี่หน่อยก็เล่าว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมองอยู่ผมกับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกแกไปว่า อาจจะเป็นเพราะแปลกที่เลยนอนไม่หลับหรือเปล่าพอเที่ยวได้สี่วันก็กลับเมืองไทยพอถึงกรุงเทพก็สักสามทุ่มได้เราก็แยกย้ายกันกลับบ้านขายบ้านมันเพราะเพียกับการเดินทางบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับแต่คนละซอยสักตีสามกว่า,วาเสียงมือถือผมก็ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือพี่หน่อยพี่หน่อยเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และดูตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่หน่อยเล่าว่าพอมาถึงบ้านแกก็หลับเลยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่หน่อยก็รู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องเปิดอยู่แต่คนเราเวลาง่วงมากๆมันก็ไม่ค่อยอยากจะลืมตาขึ้นมาดูหรอกแต่ด้วยความที่อยากรู้ว่าใครมาเปิดไฟในที่สุดพี่หน่อยก็ต่อสู้กับความง่วงของตัวเองแล้วก็ลืมตาขึ้นมา แต่กลับพบว่าทั้งห้องมืดสนิทพี่หน่อยรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความง่วงก็หลับต่อแต่หลับไปได้ประมาณสักสิบนาทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนดังขึ้นมาซึ่งกำลังเดินมาจากทางประตูห้องนอนเสียงเดินก็ชัดเจนมากทีแรกพี่หน่อยคิดว่าอาจจะเป็นสามีที่กลับบ้านมาไวกว่ากาหนด พี่หน่อยพยายามลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่หน่อยเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดมายืนอยู่ตรงปลายเตียงพี่หน่อยมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะใช่คนแน่ๆสักพักวิญญาณตนนี้ก็โดดขึ้นคล่อมแก่พี่หน่อยบอกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแม้แต่จะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนถูกสะกดให้นอนนิ่งๆ ระหว่างที่ถูกคล่อมอยู่นั้นพี่หน่อยก็โดนตบหัวอย่างแรงตบเป็นสิบสิบครั้งและตบแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเอาให้ตายโชคดีที่จู่ๆแขนขาพี่หน่อยก็กลับมามีแรงแกเลยะรีบผลักวิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดพี่หน่อยทั้งกลัวทั้งตกใจแล้วก็โมโ oh. หสับสนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกเจ็บหัวจริงๆแต่ก็ยังลุกไปไหนไม่ได้ พี่หน่อยยังนอนอยู่บนที่นอนสักพักก็เผลอหลับไปยังไม่ถึง20นาทีวิญญาณตนนี้ก็กลับมาอีกแล้วคราวนี้เขาจับหัวพี่หน่อยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพี่หน่อยรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเหนือเตียงนอนไม่ต่างจากหนังผีฝรั่งที่พอวิญญาณเข้าสิงก็ลอยขึ้นไต่ไปบนเพดานได้พี่หน่อยรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วเหมือนคนกำลังจะตายไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้โกรธแค้นอะไร ถึงมาทำแบบนี้กับแกพี่หน่อยได้แต่คิดวนไปวนมาในใจแล้วพี่หน่อยก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูดซึ่งเป็นภาษาขเขมรด้วยน้ำเสียงน่ากลัวเหมือนกำลังกโกรธแค้นพี่หน่อยพี่หน่อยนึกถึงพระพุทธร,รูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จำได้แต่วิญญาณตนนี้ก็ไม่มีท่าทีกลัวแม้แต่น้อยกลับเวี่ยงหัวแรงขึ้นไปอีกและลอยตัวขึ้นแล้วปล่อยพี่หน่อยให้ล่วงลงที่นอน พี่หน่อยโดนทำอย่างนี้สลับไปมาเกือบครึ่งชั่วโมงได้จากที่พี่หน่อยกลัวก็กลายเป็นโมโหเลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดในที่สุดวิญญาณก็อันตรธานหายไปพอพี่หน่อยหลุดจากวิญญาณได้แกก็รีบไปเปิดไฟและรวบรวมสติประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเป็นฝันแกก็ไม่น่าจะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างที่เป็นอยู่จากนั้น แกก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างแล้วเล่าเรื่องที่แกเจอให้แม่ฟังแม่สามีเลยเอาพระมาข้องคอให้พ่อแกหายกลัวแกก็รีบโทรมาหาผมรีบเล่าเรื่องสยดสยองให้ฟังเดี๋ยวนั้นเลยพอตอนเช้าพี่หน่อยก็ไปตักบาตรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณตนนั้นหลังจากนั้นสองวันพี่หน่อยก็ฝันเห็นว่าตัวเองอยู่ในยุคขเขมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอ และมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้างกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวเขมรหลายร้อยคนและเห็นคนโดนระเบิดตายมากมายเห็นทหารขเขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษาจู่ๆมือของพี่หน่อยก็โดนไฟลวกทั้งสองข้างพอตื่นตอนเช้าก็นึกถึงความฝันของตัวเองแล้วก็มานั่งดูมือตัวเองแล้วคิดว่าที่พี่หน่อยมือเหี่ยวเหมือนคนแก่มาตั้งแต่เกิด คงเป็นอย่างที่พี่หน่อยฝันพี่หน่อยเกิดปีพศ2518ซึ่งเป็นช่วงที่กัมพูชาเกิดสงครามกลางเมืองพอดีพอคิดไปคิดมามันก็รู้สึกแปลกๆที่มันบังเอิญตรงกันตอนนั้นคนตายเกินสองล้านคนได้พวกหมอนักวิชาการครูพระคนที่มีความรู้ถือว่าเป็นศัตรูต้องกําจัดให้หมดแม้จะเป็นคนชาติเดียวกันก็ไม่ปราณี ผมเชื่อว่าคนเราตายก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมเบียนว่า้ตายเกิดจนกว่าจะหมดกรรมผมเชื่อเรื่องชาติภพครับมันต้องมีชาติที่แล้วแล้วก็ชาติหน้าดังนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลมันทําความดีให้มากๆไม่เบียดเบียนกันเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณ ที่เสียชีวิตจากสงครามครั้งนั้นไปสู่สุคติและได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีดังใจปรารถนาอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน